น้องปอเปี๊ยะค่ะในช่วงตีสนิทติดเปี๊ยะสวัสดีค่ะอาจารย์ยอสวัสดีค่ะและก็ครูกาแฟค่ะสวัสดีครับอาจารย์ยอนะครับเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาฟิสิกส์นะครับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครูกาแฟครับแล็บบอยรายการเจนวิทย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าฉันนี่แหละค่ะคุณท่าอารยาสวัสดีค่ะอาจารย์ปอค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็ดีใจมากนานมาแล้วที่เราไม่ได้เห็นรายการแบบนี้ที่เป็นรายการวิทยาศาสตร์เนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงทีของเด็กวิทย์บ้างละที่จะได้โชว์ศักยภาพให้ทางบ้านได้ดูบ้างสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับผมที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าคราวนี้เวลาสอนในลูกอะเชื่อมากขึ้นเพราะว่าทุกทีก็คือพ่อคนหนึ่งพูดคราวนี้เป็นอาจารย์ยอเจนวิทย์พูดครูกาแฟบ้างแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะ อาจารย์ยอแล้วก็อาจารย์ปอทำให้นักเรียนเชื่อถือมากขึ้นแต่สำหรับดิฉันนักเรียนไม่ไหวแล้วค่ะ นักเรียนบอกว่าไอ้ครูกาแฟเมาแฟบเมากาวหรือเปล่า จริงๆแล้วฉันอยากจะบอกว่าจริงๆฉันก็เมเจอร์เดียวกันกับอาจารย์ อาจารย์ยออาจารย์ปอเหมือนกันนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นชีวะเป็นฟิสิกส์อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อการเอนเตอร์เทนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงๆอันนี้สำคัญมากๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากบางทีนึกว่าเรารู้หมดความรู้เนี่ยเราต้องอัปเดตตลอดเวลาด้วยครับบอกว่าทุกคนจะนึกว่าต้องเราต้องรู้และจำให้ได้แต่หลายครั้งเนี่ยรายการเจนวิทย์เนี่ยคือเสริมให้เรียนให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่าแค่เราต้องฉลาดรู้ฉลาดจำมันจะเป็นเรื่องของเรียกว่าการวิเคราะห์นะคะเป็นทีมเวิร์กด้วยหลายๆอย่างเลยซึ่งบางทีมันมีมุมหลายมุมซึ่งมันก็ทำให้รายการนี่แหละสนุกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับไปที่โอ้ฉันจะตอบคำถามนี้ยังไงในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์หรือคิดคำนวณอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวเนเจอร์ของน้องๆเนี่ยเด็กที่เป็นสายวิทย์เนี่ยเขาจะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตดังนั้นเวลาทำข้อสอบเขาต้องการสมาธิต้องการความเงียบแต่เผอิญอันนี้เป็นรายการบันเทิงอีกต้องมีสภาวะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตดังนั้นเวลาน้องกำลังคิดแล้วพวกคณะกรรมการบ้างล่ะแล็บบอยบ้างล่ะพิธีกรบ้างล่ะก็ถามให้น้องตอบเนี้ยซึ่งเรากำลังคอมไบน์กันระหว่าง2คาแรคเตอร์นี้ดังนั้นเด็กๆจะต้องนอกจากมีเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยเด็กยังจะต้องแบบเขาเรียกว่ามีไหวพริบมีความสามารถในการคอมมิวนิเคทด้วยหลายครั้งนะที่เราพยายามจะดิสแทรคเขานะทำเสียงพวกนี้แต่เขาเหมือนโซนไปเลยเขาพยายามจะโฟกัสแล้วก็ไม่ได้ยินเลยบางทีครูกาแฟเรียกหลายครั้งไม่ได้ยินรายการเจนวิทย์เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นสเตจเป็นเวทีที่ให้เด็กๆมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ถูกนำเสนอด้วยความเป็นบันเทิงแล้วก็การศึกษากึ่งบันเทิงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้ปกครองเนี่ยผมอยากจะให้ดูเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าหลายอย่างมากอ่ะเราจะเห็นได้ว่าบ้านเราอ่ะครับถ้าพูดซีเรียสนิดนึงก็คือว่าวิชาชีพด้านสเต็มเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่ามากนักถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงเห็นความเก่งของเด็กๆถ้าเราให้โอกาสเขาให้โอกาสลูกหลานของเราอะครับได้เติบโตในแนวทางที่เขาชอบเนี่ยปล่อยให้เขาเลือกอาชีพที่เขาต้องการสักวันหนึ่งประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนกันวันนี้ป๊อปเปี๊ยะต้องขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านมากๆขอบพระคุณนะคะขอบคุณเชิญกับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปี๊ยะเปี๊ยะ